ิดทานอาหารไว้ล่วงหน้าและสวมหน้ากากอนามัยทันทีหลังจากรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเสร็จค่ะและเพื่อความปลอดภัยกรุณาระมัดระวังในขณะที่ท่านกำลังรับบริการอาหารและเครื่องดื่มรอันนี้รถที่จะรับเราไปที่ท่าเรือที่จะไปเชี่ยวหลานครับผมอันนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเรือเทศบาลอะไรวะท่าเรือเทศบาลบ้านเชี่ยวหลานอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ก็มีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งอันนี้ตรงท่าเรือเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลานนะครับผมอันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนน่าจะกลับมาจากเขากลับมาเดี๋ยวเราไปกันต ตอนนี้มาถึงแพพันวารีแล้วครับผมเพิ่งมาถึงก็ทานมื้อกลางวันมื้อแรกเลยอันนี้คืออาหารมื้อแรกครับเมนูกลางวันวันนี้นะครับอันแรกอันนี้คือแกงเหลืองต่อมาอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้จะเป็นปลาส้มทอดค่ะปลาส้มทอดแล้วก็อันโน้นจะเป็นคั่วกลิ้งค่ะคั่วกลิ้งนี่ต้มจืดค่ะต้มจืดแล้วก็จะเป็นผัดวุ้นเส้นใส่หมูค่ะอันนี้คือมื้อแรกของเรานะครับคั่วกลิ้งน่าอร่อยสีสันน่าทานในพนักงานพี่คนสวยครับฉันขอตรงนี้นะนี่
ก็สวยนะคะใช่วิววิวภูผาด้านหน้าเลยค่ะไปเลยอันนี้เราจะไปดูห้องครับเราอยู่ห้องหมายเลข4เปิดไปปุ๊บลองดูนะคะว่าจะเป่าลูกค้าหรือเปล่านะคะอันนี้เราจะพามาชมห้องพักเรานะครับก็ที่ห้องน้ำเข้าไปดูห้องน้ำก่อนได้ห้องน้ำมีอะไรบ้างแห้งอยู่ยังไม่มีคนใช้ต้องมีกระจกมีทางล้างซิงค์ล้างหน้ามีชักโครกแล้วก็ตรงโซนอาบน้ำแต่มีการเปียกให้ด้วยโอเคเลยเรามาดูห้องนอนกันห้องนอนเราเลือกมาเราเลือกเป็น2เตียงนะครับแต่เรามา3คนคนนอนข้างบนตรงนี้ก็จะมีพัดลมให้แล้วก็มีปลั๊กให้2ปลั๊กนะครับไม่ต้องแย่งกันใช้แล้วก็ Wi-Fi จะมีอยู่ที่ตรงที่ใช้ได้ที่เดียวที่ตรงเซ็นเตอร์เขาข้างนอกนี้ก็มีระเบียงตะข่ายให้ทุกห้องนะครับเราอยู่ห้อง R4 จะเป็นห้องติดกันก็จะเห็นวิวมุมกว้างตรงโน้นที่เห็นอาจจะเป็นมุมของพันวารีเดอะกรีนารีเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนครับเป็นห้องใต้หลังคาซึ่งจะจองเราขอจองเราจะนอนห้องใต้หลังคามาดูกันเอฟไปเลยครับตรงไปเลยครับผมเก็บตรงไปเลยครับเปิดไฟต้องเดี๋ยวเปิดไฟอ๋อเปิดไฟตอนนี้ยังเปิดไฟไม่ได้เพราะว่าไฟจะใช้ได้5โมงเย็นถึง9โมงเช้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังไม่ได้ตรงนี้ก็มีไฟให้แต่ตอนนี้ยังไม่มีไฟนะครับก็ที่นอนกว้างอยู่จริงๆเรามาเราจะข้างบนจะเห็นบรรยากาศข้างล่างแล้วก็ดูนี่นอนได้หลายคนนะข้างบนเนี่ยจริงๆมา 5-6 คนก็ได้ถ้ามาเยอะๆก็จะได้เลทราคาถูกลงอีกเดี๋ยวตอนเย็นจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงตอนที่มีไฟฟ้าตอนนี้มันมืดมองอะไรไม่เห็นอ๋อห้องข้างบนความสูงก็ประมาณนี้ยืนได้ตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้ก็หัวชนเอาไว้นอนไม่มีอะไรสบายนอนตรงนี้จะนอนได้เป็น10เลยก็ได้ถ้ามากันเป็นแก๊งโอเคเลยข้างล่างก็นอนได้2คนจริงๆข้างล่างมีแบบเตียงควีนด้วยอันนี้เราเลือกควีนเพราะเรามา3ข้างล่างนอน2ข้างบนนอน1อันนี้เป็นบริเวณที่นอนข้างบนครับชั้นบนอีกชั้นนึงก็นอนได้หลายคนเลยไม่ร้อนด้วยมีพัดลมตรงนั้นก็มีแอร์ถ้าจะมากันเป็นแก๊งก็นอนได้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8เป็น10คนนะครับผมแต่เขาเตรียมหมอนไว้กับผ้าห่มไว้สำหรับ2ถ้ากับห้องหนึ่งก็นอนได้4คนข้างล่าง2เตียงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับก็เขาก็จะมีน้ำฟรีให้3ขวดมา3คนเอากินไปแล้ว1ขวดอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าครับมีเซฟดีโพซิตกลัวของหายก็ไว้ในเซฟตี้บ็อกซ์ได้นี่ไม้แขวนให้
ชูชีพที่วางรองเท้านี่ห้องน้ำนี่ด้านหลังดูน้ำเป็นสีเขียวมรกตเลยครับด้านหลังจะเป็นวิวเขาเรียกว่าวิวหน้าผานี้เราเดินมาตรงโซนของพันวารีเดอะกรีนเนอรี่นะครับอยู่ติดกันอันนี้เราอยู่ตรงพันวารีเดอะกรีนเนอรี่ฝั่งโน้นก็จะเป็นพันวารีครับเรียกว่าเขาขันหมากนะครับลูกค้านะฮะแต่คำว่าเกลือของภาคใต้ก็คือว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเขาตักเกลือนะครับน้ำตรงนี้ลึกประมาณ70เมตรนะครับผมรอบๆเป็นเขาหินปูนนะครับผมตอนนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คของที่ราชประพาที่นี่เลยนะครับใครมาที่ราชประพาก็จะมาถ่ายรูปจุดนี้เป็นจุดแรกเลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็ต้องมาถ่ายรูปบนเรือได้นะครับก็ระมัดระวังด้วยในการขับรถที่นะครับ70เมตรนะครับตรงลงไปก็มา3บาทนะครับสวยงามสวยครับอันนี้เราอยู่กันตรงเขาสามเกอร์คุยลินเมืองไทยไปลูกค้า1 2
ไปเลยนะครับลองเรื่อยๆนะครับลูกค้านั่งหัวเรือก็ได้ครับนั่งตรงนั้นก็ได้เพราะว่านั้นเขาเยอะไงเนาะนั่งตรงนั้นก็ได้เราจะลองไปเรื่อยๆใช่คือถ้าเดินก็ติดตามเรามาแวะชมแพอุทยานครับเป็นแพนางไทยอันนี้คือแพอุทยานแพนางไทครับผมมากที่อยู่ในศาลนะครับผมที่จะเป็นพ่อตาจงดงปั้นเสือ2ตัวนะฮะท่านจะประสิทธิ์ประทานพรในเรื่องของความรักการงานการเงินการสุขภาพนะครับผมนะฮะโดยสามารถประบานสารกล่าวได้โดยการถวายไก่ต้มรับข่าวแล้วก็เสียงประทัดนะครับผมจะจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าตั้งจิตขอพรนกคู่นี้นะเหยี่ยวนะโอ้ยเหยี่ยวนกเงือกนี่คือคนรักเดียวใจเดียวนะครับถ้าเกิดผู้ขอตายเขาก็จะต้องตายตายใช่สไลเดอร์ของเรานะครับเมื่อก่อนมาแรกๆคือเล่นกันแบบทั้งวันทั้งคืนถ้าอย่างนั้นนะโอ้โหไม่ทันแล้วทันไหมไม่ทันแล้วมันไม่พ้นนะสิอันนี้อาหารมื้อเย็นของเราครับมื้อเย็นวันแรกเขาลงอาหารไปแล้วเมื่อกี้ไปชมอะไรนะวิวเขาสามเกลอมากลับมาก็6โมงพอดีมื้อเย็นเป็นมื้อดินเนอร์ของเรานะดินเนอร์วันแรกที่มาถึงอาหารก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยแนะนำอีกทีว่ามีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวยังมีอาหารอีก2อย่างนะคะได้ค่ะยังไม่หมดนะคะ